สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นไม้มงคลหรือไม้มงคลอีกหนึ่งตัวนะคะที่หลายคนนิยมปลูกกันนะคะนั่นก็คือว่านไอ้ใบนั่นเองค่ะซึ่งในปี2565นี้ควรปลูกอย่างไรจะได้มีคุณประโยชน์กับเจ้าของและคนในบ้านคูณ2ค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะว่านไอ้ใบนะคะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับสาวน้อยปะแป้งนั่นเองค่ะเป็นไม้ประเภทร่มรุกแต่มีอายุหลายปีค่ะลำต้นสูงด้วยประมาณ 50-80 เซนติเมตรค่ะมีน้ำยางใสๆทุกส่วนของลำต้นค่ะข้อปล้องนั้นชัดเจนสีเขียวเมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะลำต้นมักทอดเรื่อยไปตามผิวดินค่ะใบเป็นใบลักษณะเดี่ยวเรียงเวียนสลับค่ะรูปรีนะคะปลายใบแหลมมีติ่งแหลมสีเขียวนั่นเองค่ะรวมถึงมีจุดประสีขาวกระจายทั่วนะคะเลยได้อีกชื่อหนึ่งก็คือสาวน้อยปะแป้งจากจุดขาวๆนี่เองค่ะดอกนะคะช่อดอกออกที่ซอกใบแบบช่อเชิงรถมีกาบค่ะอัตราการเจริญเติบโตนะคะของว่านไอ้ใบนะคะค่อนข้างช้าค่ะส่วนดินนะคะว่านไอ้ใบนั้นจะชอบดินร่วนระบายน้ำดีเป็นที่สุดค่ะถ้าเกิดดินระบายน้ำไม่ได้ดีนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องใบเหลืองนะคะรวมถึงนะคะจะเหี่ยวตายแล้วก็ต้นไม่เจริญเติบโตเต็มที่นั่นเองค่ะส่วนแสงแดดจะชอบแสงแดดรำไรไม่ชอบร้อนจนเกินไปไม่งั้นนะคะว่านไอ้ใบนะคะก็จะเป็นโรคใบไหม้นั่นเองค่ะการขยายพันธุ์นะคะแนะนำให้ปักชำยอดปักขับชำข้อค่ะการใช้งานต่างๆนะคะหลายคนนะคะเอามาประดับอาคารบ้านเรือนรวมถึงร้านค้าจะประดับหน้าบ้านนะคะรวมถึงร้านค้านะคะเพื่อที่จะให้ร้านค้านั้นขายดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งว่านไอ้ใบนะคะจัดเป็นไม้นะคะฟอกอากาศอีกหนึ่งตัวนะคะแต่เลี้ยงไปนานๆมักกลายพันธุ์เป็นอีกหลายแบบนะคะใบเป็นสีขาวแกมเหลืองเกือบทั้งใบก็มีค่ะขอบใบสีเขียวทุกส่วนต้นเพราะมีสารแคลเซียมออกซาเลตนะคะเมื่อถูกน้ำยางจะทำให้เกิดระคายเคืองอย่างรุนแรงเราต้องดูแลให้ดีนะคะโดยเฉพาะใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือเด็กเล็กนั่นเองค่ะส่วนว่านไอ้ใบนะคะมีความเชื่อกันว่าอย่างไรแต่เป็นว่านเสี่ยงทายเรื่องโชคลาภนะคะเพราะถ้าออกดอกนั่นคือคุณกำลังจะได้โชคจากมันนะคะถึงเป็นว่านเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยค่ะและถ้าปลูกไว้หน้าร้านหรือหน้าบ้านนะคะจะช่วยเรียกเงินเรียกทองถ้าปลูกไว้หน้าร้านจะทำให้ค้าขายดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่หลายๆคนไม่รู้นะคะในปี2565นี้ว่าต้องปลูกอย่างไรนะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้เลยนะคะหลังจากเราซื้อต้นไม้มาจากสวนจตุจักร Lazada หรือ Shopee นะคะเราจะต้องทำการเปลี่ยนกระถางใหม่เพื่อให้ต้นไม้นั้นกลายเป็นของเราอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระถางเดิมมาเราซื้อมาวางปุ๊บนะคะก็ยังเป็นไม้มงคลสำหรับเจ้าของกระถางคนที่แล้วนะคะซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนในวันอังคารเท่านั้นถ้าเพื่อนๆจะปลูกหรือขยายพันธุ์หรือปักชำนะคะให้แนะนำเป็นวันอังคารเท่านั้นเพราะเป็นไม้มงคลเอาคุณทางใบนั่นเองค่ะส่วนข้อ2ที่รู้ควรรู้เลยนะคะก็คือคาถาค่ะสำหรับรดน้ำนั่นเองค่ะคาถาแรกนะคะที่แนะนำนะคะเป็นคาถาที่ไม่ยากก็คือมหาราโภโหตุพระวันตุเมให้ท่อง3จบแล้วรดน้ำค่ะส่วนคาถาที่2นั้นสั้นนิดเดียวค่ะนะโมพุทธยะแต่ต้องท่องถึง9จบนะคะแล้วรดน้ำเพื่อเสริมความเป็นมงคลใบนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริฟรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ